่งออกมาเป็น4ประเภทนะคะแต่ละประเภทเป็นไงคะบางประเภทก็สอนง่ายบางประเภทก็สอนยากเพราะฉะนั้นจึงได้เปรียบเหมือนบัว4เหล่านะคะทบทวนไปในย้อนไปก่อนที่จะหลังจากตรัสรู้แล้วนะคะก็คิดว่าจะต้องไปแสดงธรรมให้กับใครก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะในที่สุดปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นองค์แรกที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือใครคะลูกทบทวนนิดนึงพระอะไรคะพระอัญญาโกณฑัญญะนะคะมีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อบวชเมื่อพระองค์ขอบวชก็เลยทำให้เกิดเป็นไงละมีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นเราเรียกว่ามีครบองค์3ก็คือพระพุทธก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคำสอนคำสอนที่ได้สอนไปแล้วก็เป็นไงคะลูกมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5สามารถที่จะบรรลุธรรมนั้นก็เลยมีดวงตาที่เห็นธรรมก็เลยขอบวชนะคะก็เลยเกิดพระสงฆ์ก็เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระรัตนตรัยนั่นเองนะคะอ้าวมาดูใบความรู้ต่อนะคะดูสไลด์ต่อในวันนี้นะคะในเรื่องปรินิพพานนะวันนี้คุณครูจะย้อนให้ฟังนิดหนึ่งในเรื่องของพุทธประวัตินะคะวันนี้ตอนปรินิพพานปรินิพพานก็คืออะไรคะลูกตายนะคะตายแล้วไม่เกิดแล้วปรินิพพานนี่ก็คือไม่เกิดแล้วดับทุกข์แล้วนะคะนี่แหละมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะคะที่คุณครูบอกว่าให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วต้องทุกข์เกี่ยวกับอะไรบ้างคะอ่าไหนลองเด็กๆลองทบทวนที่ทุกข์เกี่ยวกับอะไรทุกข์เกิดมาเป็นคนเนี่ยทุกข์ไหมคะมีความทุกข์ไหมลูกมีความทุกข์นะคะถ้าเราย้อนไปดูนะคะคุณครูย้อนไปดูนิดหนึ่งว่าเมื่อที่เราเรียกว่าปฐมเทศนานะคะเป็นการอะไรลูกนำคำสอนนั้นให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเผยแผ่ธรรมะนะคะพระองค์ได้คิดอยู่หลายสัปดาห์นะได้ทบทวนในเรื่องของการตรัสรู้นะคะเอาละเขาบอกว่าคุณครูพูดถึงดอกบัวสี่เหล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าดอกบัวสี่เหล่านี้เปรียบเสมือนการสอนของเด็กๆเด็กๆมีความรู้ระดับไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเห็นถึงความสามารถของเราว่าเรามีความสามารถแค่ไหนนะคะกลับมาดูตัวเรานะเพราะฉะนั้นหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วแล้วก็มีพระภิกษุองค์แรกเกิดขึ้นแล้วนะคะหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้เผยแผ่ธรรมะไปนะคะเราเรียกว่าประกาศธรรมเป็นเวลา45ปีหรือ45พรรษานะคะไปยังเมืองต่างๆมากมายแม้กระทั่งอะไรคะลูกกลับไปที่เมืองของพระบิดานะเพื่อไปโปรดพระบิดาโปรดพระนางพิมพาอ่านพร้อมกันดีกว่านะคะเด็กๆจะได้เข้าใจเนื้อหาด้วยอ่านพร้อมกันลูกมีผู้ศรัทธา
าวกไปเผยแผ่พระศาสนาทั่วทุกสารทิศนะคะหลังจากที่พระองค์ประกาศศาสนาไปนะคะก็มีผู้ประชาชนหลายๆเมืองศรัทธาเลื่อมใสและก็ขอบวชนะคะบวชเป็นภิกษุนะมากมายพระองค์จึงได้ส่งพระสงฆ์เหล่านี้ก็เรียกว่าพระสงฆ์สาวกเนี่ยไปเผยแผ่ธรรมะยังเมืองต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระพุทธประวัติมากมายเป็นตอนนะคะซึ่งจริงๆแล้วแต่ละตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราอ่านแล้วเราก็จะเห็นนะคะถึงความเมตตาและก็การช่วยเหลือในยุคนั้นนะคะนี่ก็เป็นภาพให้เด็กๆได้เห็นเพิ่มเติมนะคะว่าในระหว่างที่พระองค์นั้นประกาศศาสนาก็ไม่ว่าสถานที่ต่างๆนะคะนี่เป็นพระพุทธรูปนี่เป็นการอะไรลูกหลังจากพระองค์สิ้นแล้วก็คือปรินิพพานแล้วนะคะก็จะมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นประเทศไทยนี่ก็สร้างกันบ่อยเพื่ออะไรล่ะเพื่อระลึกถึงนะคะพระองค์เป็นเรียกว่าสร้างเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเมื่อพระพุทธศาสนาประดิษฐานมั่นคงทรงกำหนดว่าอีก3เดือนข้างหน้าพระองค์จะปรินิพพานนะหลังจากที่ศาสนามั่นคงแล้วมีผู้ที่นับถือมากมายนะคะสาวกก็คือพระภิกษุก็นำคำสอนของพระองค์นั้นไปเผยแผ่นะทำไมถึงได้มาเห็นไหมขยายมาถึงประเทศไทยเราได้ก็เพราะว่าคำสอนเหล่านั้นสามารถปฏิบัติแล้วเป็นไงคะเกิดประโยชน์ใช่ไหมถ้าเราฟังคำสอนแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ปฏิบัติแล้วเราก็ไม่นับถือเพราะฉะนั้นคำสอนเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่สามารถจะเข้าใจและก็นำมาปฏิบัติได้อ้าวอ่านต่อลูกต่อมาต่อมาพระองค์เสด็จไปยังเมืองกุสินาราที่สารวโนทยานของมัลลกะกษัตริย์ระหว่างต้นสาระทั้งคู่นี่ก็คืออะไรลูกช่วงที่พระองค์จะปรินิพพานนะคะเพราะเห็นว่าการเผยแผ่ธรรมะในเรื่องของคำสอนเนี้ยใช้เวลาหลายปีแล้วและก็มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสเยอะถึงเวลาที่พระองค์จะละสังขารนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกำหนดที่ต้นสาระทั้งคู่นะคะเราจะเห็นว่าภาพเหล่านี้เด็กๆจะเห็นภาพในเรื่องในหนังสือนะคะมีอยู่ในหนังสือเรียนลูกเอ๊ะคนเปิดกันหลายหน้านะเดี๋ยวคุณครูหนังสือเรียนพระพุทธศาสนาอยู่ที่หน้า16-17นะคะหน้า16-17เด็กๆสามารถจะอ่านเพิ่มเติมได้นะคะเวลาจวนจะดับขันธ์ปรินิพพานจึงตรัสให้โอวาทแก่พระสงฆ์ว่าสังขารทั้งหลายย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอให้อย่าประมาทนะคะนี่ก็เป็นคำสอนครั้งสุดท้ายก็เรียกว่าปัจฉิมโอวาทนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าคำสอนเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกมากมายนะคะสามารถที่จะนำมาศึกษาเพิ่มเติมได้พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานณวันขึ้น15ค่ำเดือน6ขณะมีพระชนมายุ80พรรษานะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระองค์ได้สอนหรือให้โอวาทนะคะขอให้อย่าประมาทนะคะเด็กๆสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมเอามาดูต่อค่ะ
เสด็จดับขันธปรินิพพานณวันขึ้น15ค่ำเดือน6ขณะมีพระชนมายุ80พรรษานะคะอันนี้คุณครูก็ดูจากเนื้อหาให้เดี๋ยวครูจะมาเพิ่มเติมให้จากหนังสือนะคะเรามาทบทวนนิดหนึ่งนะคะทบทวนพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะนะคะคราวนี้คุณครูย้อนไปให้เด็กๆทบทวนก่อนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะเอาละเราเรียนไปแล้วตอนประสูตินะคะแล้วก็เหตุการณ์หลังประสูติที่คุณครูเล่าไปแล้วนะคะเอาล่ะอายุ16พรรษาอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาหรือพระนางยโสธรานะคะ16พรรษาก็คืออายุ16ปีเมื่ออายุ29พรรษาหรือ29ปีก็ได้พระโอรสนะแต่งงานก็คืออภิเษกสมรสมาหลายปีแต่ว่ามีพระโอรสเมื่ออายุ29พรรษาพระโอรสชื่ออะไรนะคะราหุลราหุลนะคะแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทบทวนจากภาพนะคะว่าพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้เด็กๆได้ทบทวนจากภาพ29พรรษาเสด็จออกผนวดคำว่าผนวดแปลว่าอะไรคะออกบวชนะคะตรงเห็นแล้วว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้วต้องทุกข์ทำไมต้องแก่ทำไมต้องเจ็บทำไมต้องตายนะคะก็เลยคิดที่จะหาทางดับทุกข์ก็เลยนะคะคิดออกบวชโดยสิ่งที่ทำให้พระองค์นั้นออกบวชก็คือเทวทูต4ใช่ไหมคะเทวทูต4เทวทูต4ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและก็นักบวชนะคะหลังจากที่ออกบวชแล้วพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรนะคะบำเพ็ญเพียรก็คือการทรมานร่างกายต่างๆจนกระทั่งนะคะเห็นว่าการทรมานร่างกายนั้นไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นผลก็เลยนะคะเปลี่ยนมาฉันอาหารแล้วก็นะคะพระองค์ก็ตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน6นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เรากำหนดวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีเป็นวันวิสาขบูชานะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงกันก็คือพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานเป็นวันของพระพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่พระองค์เผยแผ่ธรรมะนั้นก็เจอประชนมารมากมายก่ายกองนะคะเรายังมีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะเลยวันนี้ก็กลัวเวลาไม่พอนะคะจะเล่านักเรียนในเรื่องของตอนต่างๆแต่ว่านะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวคุณครูเล่า80พรรษาเสด็จดับขันธปรินิพพานนะคะนี่ก็เป็นพุทธประวัติตั้งแต่เรื่องราวตั้งแต่ตรู้จนกระทั่งมาถึงนะคะเสด็จปรินิพพานดับขันธ์ปรินิพพานเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะเป็นการอะไรล่ะให้เด็กๆลองฝึกดูซิว่าเราสามารถที่จะตอบคำถามได้หรือไม่นะคะเอาคุณครูมีภาพจากหนังสือเพิ่มเติมเอาเป็นว่าทดสอบก่อนแล้วจะมีนิทานมาเล่าเนื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าปราบมารดีไหมคะเอาหยิบสมุดขึ้นมาเราทบทวนแล้วเราจะทดสอบนะคะคุณครูจะทดสอบ